มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่70บ้านไผ่กองดินภิกษุหนึ่งรูปกับคฤหัสถ์หนุ่มสองคนลงไปนั่งในเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายหล่อผู้ทำหน้าที่เป็นคนขับและเป็นลูกชายเจ้าของเรือก็พานาวาน้อยแล่นล่องไปตามลำน้ำเจ้าพระยาบ่ายหน้าไปทางบางซ้ายจากบางซ้ายก็จะตรงไปบ้านแพนจุดหมายคือบ้านไผ่กองดินจังหวัดสุพรรณบุรีตามที่ท่านสมภารจ้างวานมาหลวงพี่นั่งให้สบายนะครับไม่ต้องกลัวประเดี๋ยวผมจะพาหอบไปจนถึงไผ่กองดินเลยเชียวคนขับร้องตะโกนมาจากทางท้ายเรือไปแบบธรรมดาก็ได้ไม่ต้องเหาะว่าแต่ว่าเองสามคนกินข้าวมากันเรียบร้อยหรือยังถ้ายังจะได้แวะกินที่บางซ้ายพระหนุ่มถามอย่างอาทรท่านถือคติกองทัพเดินได้ด้วยท้องเรียบร้อยแล้วครับคนทั้งสามตอบเป็นเสียงเดียวกันแล้วหลวงพี่ล่ะครับฉันเช้าหรือยังนายเชี่ยวซึ่งนั่งถัดจากท่านถามขึ้นข้าก็เรียบร้อยแล้วเหมือนกันพอฉันเสร็จพวกเองก็มาตามพอดีแล้วนี่จะถึงกี่โมงล่ะท่านถามนายเชี่ยวจึงตะโกนถามนายหล่อไอ้หล่อหลวงพี่ท่านอยากรู้ว่าจะถึงกี่โมงถ้าไม่แวะเรียรายตามทางก็คงถึงก่อนเพลแต่ถ้าแวะข้าก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนายชาญน้องชายนายเชี่ยวจึงเสนอว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าหลวงพี่เราตรงไปบ้านไผ่กองดินก่อนขากลับค่อยแวะเรียรายตามรายทางหลวงพี่จะได้ไปทันฉันเพลที่นั่นดีครับผมเห็นด้วยกับไอ้ชาญมันตกลงผมจะพาเหาะไปนะครับนายหล่อยังยืนยันที่จะไปแบบเหาะไปธรรมดาแบบหลวงพี่ว่าเถอะขืนเหาะข้ากลัวจะตกลงมาตายเสียก่อนที่จะถึงนายชาญนึกหวาดเสียวจึงอ้างหลวงพี่พระเจริญจึงตัดสินว่าเร่งให้เร็วกว่านี้ได้แต่อย่าให้ถึงกับเหาะเลยคนที่เขาผ่านไปผ่านมาจะตำหนิติเตียนเอาได้นึกว่าเห็นแก่ผ้าเหลืองก็แล้วกันถ้าข้านุ่งชุดคารวาสแบบพวกเองก็จะไม่ขัดเลยพระหนุ่มถ้อยทีถ้อยอาศัยตกลงครับหลวงพี่เขาเร่งเครื่องให้เรือแล่นเร็วขึ้นขับอย่างตั้งอกตั้งใจเพื่อจะได้ถึงจุดหมายโดยเร็วเกือบ10โมงเช้าในหล่อก็พาเรือหางยาวบรรทุกผู้โดยสาร1รูปกับ2คนมาถึงบ้านไผ่กองดินเขาลดความเร็วลงและพูดขึ้นว่าหลวงพี่เราเริ่มเรียรายตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยไหมครับก็ดีเหมือนกันท่านหันมาบอกนายเชี่ยวกับนายชาญว่าเอ็ง2คนลงมือเรียรายได้เลยหลวงพี่นำสิครับผมเป็นคฤหัสถ์ต้องเป็นผู้ตามเหอะหน้าข้าให้เอ็ง2คนเป็นผู้นำบอกตามตรงว่าข้ารู้สึกอายตั้งแต่บวชมายังไม่เคยเรียอะไรใครสักทีเองสองคนว่าไปเลยไม่ต้องเกรงใจข้าหลวงพี่ผมก็บอกตามตรงว่าอายเหมือนกันผมสองคนยังไม่เคยบวช ด้วยซ้ำอย่าว่าแต่จะไปเรียอะไรเลยนายเชี่ยวออกตัวเขาเพิ่งอายุ18เท่านั้นจะให้ทำหน้าที่ทายกเขาอายพวกสาวๆเหอะหน้าก็ฝึกไว้ก่อนไงล่ะพอบวชจะได้ไม่รู้สึกเก้อเขินอย่างข้านี่ไม่เคยฝึกปรือมาก่อนเลยทำไม่เป็นท่านหาทางออกให้ตัวเองหลวงพี่พูดเอาแต่ได้รู้งี้ผมไม่มาด้วยก็ดีหรอกนี่ถ้าไม่เห็นแก่หลวงพ่อช่อผมไม่มาเด็ดขาดนายชาญช่วยพี่ชายเถียงข้าก็มาเพราะเห็นแก่หลวงพ่อช่อเหมือนกันถ้ารู้ว่าเองสองคนเป็นอย่างนี้ข้าจะไม่มาให้เสียเวลาดูเอาเถอะข้าต้องนั่งสู้แดดสู้ลมมากับพวกเองร้อนหัวจะแตกอยู่แล้วพวกเองมีผมแล้วยังมีผ้าขาวม้าโพกหัวส่วนข้าไม่มีสักอย่างนายหล่อรู้สึกรำคาญที่คนกับพระมานั่งเถียงกันแต่ก็อดเข้าข้างพระไม่ได้หน้าและศีรษะของท่านออกแดงๆเพราะกรำแดดนี่ก็ยังไม่รู้ว่าท่านจะได้ฉันเพลหรือเปล่าความสงสารพระจึงพูดตัดบทว่าเอาละเอาละผมจะเป็นคนเรียรายเองปู่ผมเคยเป็นทายกมาก่อนผมจะลองเดินตามรอยเท้าปู่ดูสักครั้ง
ว่าแล้วเขาจึงนำเรือไปจอดที่หน้าตลาดลุกขึ้นยืนประกาศก้องพ่อแม่พี่น้องไผ่กองดินที่เคารพรักผมนายหล่อลูกชายนายเหลาหลานชายนายหลอมจะมาบอกบุญพ่อแม่พี่น้องพวกผมมาจากวัดพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีหลวงพ่อชอบผู้เป็นสมภารท่านใช้ให้มาเรียรายเงินและข้าวสารจากพ่อแม่พี่น้องเพื่อจะนำไปเป็นทุนในการสร้างพระอุโบสถวัดพรหมบุรีอยู่สิงห์บุรีแล้วทำไมมาถึงสุพรรณบุรีล่ะหรือว่าคนเมืองสิงห์เขาไม่ทำบุญกันแล้วเสียงหนึ่งถามขึ้นนายหล่ออึกอักด้วยไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรนายเชี่ยวจึงช่วยตอบว่าคนเมืองสิงห์เขายังทำบุญกันอยู่ครับแต่หลวงพ่อช่อท่านเป็นคนที่นี่ท่านก็เลยอยากให้พ่อแม่พี่น้องชาวไผ่กองดินซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกับท่านได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลเกิดชาติหน้าจะได้มาเป็นญาติกันอีกถ้าท่านหมั่นทำบุญบริจาคทานชาตินี้ท่านก็จะร่ำรวยชาติหน้าก็จะได้เกิดในสวรรค์ไปเป็นญาติกับหลวงพ่อช่อบนสวรรค์โน่นเชิญครับท่านจะบริจาคเป็นเงินก็ได้เป็นข้าวสารก็ได้หรือจะทั้งเงินทั้งข้าวสารก็จะยิ่งได้บุญมากล้นขณะที่นายหล่อกับนายเชี่ยประกาศเรียรายอยู่นั้นพระเจริญก็กำหนดจิตแผ่เมตตาโดยใช้คาถาของพระพุทธเจ้าที่โยมยายเคยสอนคือคาถากรณียเมตตสูตรปรากฏว่าผู้คนทยอยกันมาทำบุญมิได้ขาดกระทั่งได้ข้าวสารครึ่งลำเรือส่วนเงินนั้นยังไม่มีเวลานับแต่ก็คงจะได้มากเหมือนกันเพราะมีผู้บริจาคคนละตั้งแต่1บาทไปจนถึง2ตำลึงครั้นได้เวลาเพลสตรีวัยกลางคนก็เข้ามานิมนต์นิมนต์พระคุณเจ้าขึ้นมาฉันเพลที่ร้านอีฉันก่อนเถิดเจ้าค่ะอีฉันให้ลูกจ้างจัดเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้สำหรับอาตมาเท่านั้นหรือเจ้าค่ะก็พระคุณเจ้ามารูปเดียวนี่เจ้าค่ะแต่อาตมามีลูกศิษย์มาด้วย3คนท่านนิมนต์อาตมารูปเดียวอาตมาคงฉันไม่ลงในเมื่อลูกศิษย์เขายังหิวอยู่ท่านตั้งใจว่าหากจะต้องอดก็จะอดด้วยกันการเอาตัวรอดแต่เพียงผู้เดียวท่านจะไม่ทำเป็นอันขาดแม้พระคุณเจ้าช่างมีเมตตาเหลือเกินดูหรืออุตส่าห์เป็นห่วงลูกศิษย์ไม่ต้องห่วงหรอกเจ้าค่ะอาหารการกินของอีฉันอุดมสมบูรณ์อีฉันจะเลี้ยงพวกเขาให้อิ่มหมีพีมันไปเลยนิมนต์พระคุณเจ้าก่อนเถิดเจ้าค่ะประเดี๋ยวจะเลยเวลาพระเจริญจึงให้นายหล่อผูกเรือไว้ให้นายเชี่ยวเป็นคนถือบาตรใส่เงินแล้วจึงพากันขึ้นจากเรือสตรีผู้นั้นเป็นเจ้าของร้านขายข้าวแกงนางจัดอาหารไว้เสร็จสับทั้งต้มแกงและของหวานวางเรียงรายอยู่บนโต๊ะสามีของนางเป็นคนประเคนแล้วนั่งคอยรับใช้อยู่ห่างๆฉันภัตตาหารเสร็จและให้ศีลให้พรเจ้าภาพผู้ใจบุญแล้วพระเจริญนั่งคุยกับเจ้าของร้านเพื่อรอชายหนุ่ม3คนรับประทานอาหาร30นาทีให้หลังทุกคนก็เรียบร้อยและพร้อมที่จะออกเดินทางไหว้ลาเจ้าของร้านผู้อาลีพร้อมคำขอบคุณแล้วจึงเดินตามภิกษุหนุ่มไปลงเรือสามีเจ้าของร้านเดินไปส่งถึงเรือมือหนึ่งหิ้วข้าวสารถุงเขื่องตั้งใจจะทำบุญสร้างพระอุโบสถส่งถุงข้าวสารให้ในหล่อแล้วควักเงินออกจากกระเป๋าเสื้อนับได้2ตำลึงยกขึ้นจบแล้วจึงใส่ลงในบาตรขออนุโมทนาและขอขอบใจโยมที่ได้ช่วยกันจรรโลงพระศาสนาขอให้เจริญสุขนะโยมนะพระหนุ่มให้พรอีกครั้งบุรุษวัยกลางคนประนมมือน้อมรับอย่างยินดีเมื่อท้องอิ่มชายหนุ่มทั้ง3ก็พร้อมที่จะทำงานพวกเขาปักหลักเรียรายอยู่ที่เดิมสักครู่พอคนซาจึงแล่นเรือต่อไปผู้คนที่ตั้งบ้านเรือนเรียงรายอยู่สองฝั่งแม่น้ำไม่ค่อยจะสนใจทำบุญกันนายหล่อถึงกับบ่นอุบคนแถวนี้ทำไมไม่ชอบทำบุญนะหลวงพี่ผ่านมาตั้งหลายบ้านเห็นเขามองดูเฉยๆสงสัยเขาจะเป็นมุสลิมดูการแต่งตัวสิพวกผู้ชายเขาจะนุ่งสโลงและใส่หมวกมุสลิมเขาไม่ทำบุญหรือครับถามอย่างสงสัยเขาไม่ทำบุญกับศาสนาอื่นแต่ศาสนาของเขาก็มีการทำบุญเหมือนกันเรียกว่าซะกาตจะเรียกว่าทำบุญก็คงไม่ถูกนักเพราะไม่ได้นำเงินมาสร้างโบสถ์สร้างศาลาเหมือนพวกเราเขานำเงินไปแจกจ่ายคนยากจนเรียกว่าสงเคราะห์ช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสดีนะครับชาวพุทธน่าจะมีการช่วยเหลือกันอย่างนี้บ้างนายชาญออกความเห็น
เรือแล่นมาถึงบ้านใหญ่หลังหนึ่งมีศาลาท่าน้ำอยู่หน้าบ้านผู้ชาย 5-6 คนยืนคุยกันอยู่ดูท่าทางเคร่งขรึมพระเจริญสั่งคนขับเรือว่าเข้าไปจอดที่ศาลาท่าน้ำนั่นข้าจะขึ้นไปพักสักหน่อยบางทีคนบ้านนั้นเขาอาจจะทำบุญด้วยก็ได้นายหล่อจึงนำเรือเข้าเทียบท่านายเชี่ยวอุ้มบาทเดินตามพระหนุ่มขึ้นมาบนศาลาชาย 5-6 คนที่กำลังคุยกันอยู่หันมามองคนหนึ่งถามขึ้นว่าท่านมาจากไหนอาตมามาจากวัดพรหมบุรีท่านสมภารให้มาเรียรายเงินไปสร้างโบสถ์ท่านตอบคิดในใจว่าคงจะต้องมีคนทำบุญกับท่านบ้างแต่แล้วก็ใจฝ่อเมื่อบุรุษคนเดิมพูดขึ้นว่าท่านมาผิดที่เสียแล้วแถวนี้มีแต่มุสลิมทั้งนั้นไม่มีใครเขาทำบุญกันหรอกพวกผมก็เป็นมุสลิมพระหนุ่มรู้สึกผิดหวังจึงบอกศิษย์ผู้ติดตามทั้งสามว่าไปลงเรือได้มาผิดที่เสียแล้วขอบใจนะโยมที่บอกท่านหันมาขอบใจชายผู้นั้นยังมิทันที่นายหล่อจะนำเรือออกจากท่าชายผู้หนึ่งก็ตะโกนลงมาจากเรือนหลังใหญ่ว่านี่พระที่อยู่ในเรือน่ะไล่ผีเป็นไหมถ้าเป็นก็นิมนต์หน่อยพระหนุ่มจึงพูดกับลูกศิษย์ว่าเหมาะแล้วเราจะได้บอกบุญเรียรายข้าวสารเรียรายเงินไปสร้างโบสถ์กำลังหาพวกอยู่พอดีท่านคิดว่าเจ้าของบ้านต้องเป็นชาวพุทธหลวงพี่ไล่ผีได้หรือนายหล่อถามได้หรือไม่ได้ก็ต้องลองดูสักตั้งข้ามีคาถาเยอะเรียนมาจากหลวงพ่อเดิมคงจะใช้ได้สักบทรอกหน้าเสียงคนข้างบนตะโกนย้ำลงมาอีกว่าว่ายังไงล่ะถ้าไล่ผีได้ก็ขึ้นมาเลยอย่ามัวชักช้าดูมันสั่งหลวงพี่แน่นายชานพูดฉุนๆพระเจริญไม่สนใจตอบคนบนเรือนไปว่านี่แหละหมอผีอาตมาจะขึ้นไปเดี๋ยวนี้ท่านขึ้นจากเรือมายืนบนศาลาท่าน้ำเตรียมจะขึ้นไปบนเรือนจะไหวหรือท่านระวังผีมันจะหักคอเอานาคนที่ยืนคุยกันอยู่ที่ศาลาท่าน้ำทักท้วงผีตัวนี้มันดุมากหรือพระหนุ่มถามเสียงสั่นจนท่านเองก็รู้สึกดุหรือไม่ดุมันก็ด่าหมอผีกระจุยมาแล้วมันเป็นผีแขกนะท่านไม่ใช่ผีธรรมดาไอ้หมอผีที่มาปราบโดนมันด่าทั้งนั้นผู้ชายอีกคนตอบคนฟังที่เป็นพระรู้สึกใจฝ่อมากขึ้นจึงซักว่าแล้วหมอเขาว่าคาถายังไงท่านต้องการรู้เพื่อหาทางหนีทีไรโอ้ยไม่ว่าจะว่ายังไงไอ้ผีมันก็ว่าได้หมดหมอว่านะโมผีมันก็ว่านะโมว่าอิติปิโสผีมันก็ว่าอิติปิโสชายคนเดิมตอบถ้าอย่างนั้นคงไม่ใช่ผีแขกกระมังอาจเป็นผีพระมาเข้าก็ได้เคยมีนะหลวงพี่เพื่อนผมถูกผีพระเข้าแม้มันสวดมนต์คืนยังรุ่งเลยพอผีออกนโมมันยังว่าไม่ได้เพราะไม่เคยสวดนายหล่อเล่าประสบการณ์ของตนเมื่อ2ปีก่อนเอนี่เราจะเอาคาถาบทไหนดีจะเอาบทไหนถึงจะปราบเจ้าผีตัวนี้ได้พระหนุ่มครุ่นคิดความกล้าเปลี่ยนมาเป็นความกลัวท่านอย่าเสี่ยงเลยผมว่าท่านกลับไปเถอะดีไม่ดีผีมันหักคอเอานาบุรุษนั้นเตือนพระหนุ่มถึงกับขนลุกใครบ้างจะไม่กลัวตายถึงจะเป็นพระก็ยังกลัวตายเช่นเดียวกับคนทั่วๆไปแต่ครั้นจะหันหลังเดินกลับก็จะเสียเชิงชายท่านตกที่นั่งลำบากเสียแล้วทางที่ดีที่สุดคือต้องขอความคุ้มครองจากลูกศิษย์3คนคิดดังนี้จึงกระซิบกับนายเชี่ยวนายชาญและนายหล่อว่านี่ถ้าข้าถูกผีเล่นงานพวกเองต้องช่วยนะมีดหมอข้าก็ไม่มีไม่เป็นไรหลวงพี่ไม่ต้องกลัวพวกผมช่วยแน่นายหล่อพูดอย่างไม่สะทกสะท้านนายเชี่ยวพูดเสริมว่าเรา3คนขอถวายชีวิตให้หลวงพี่ถ้าตายก็คงไม่ตกนรกมั้งเห็นลูกศิษย์รับปากแข็งขันเช่นนั้นคนเป็นพระค่อยคลายความกลัวดูรูปร่างเจ้า3คนก็ล่ำซ้ำแข็งแรงคงจะพอฟัดพอเวียงกับเจ้าผีนั่นได้กระมังพระเจริญเดินนำหน้าชายหนุ่ม3คนขึ้นบันไดชาย 5-6 คนพากันหลีกทางให้คนที่นิมนต์พาท่านเข้าไปนั่งข้างในผู้คนแน่นขนาดไปหมดพระหนุ่มรู้สึกใจเต้นตุบๆหากก็ปลอบใจตัวเองว่าถ้าปราบผีสำเร็จก็จะได้เงินกับข้าวสารไปสร้างโบสถ์เมื่อกี้นายชานนั่งนับเงินมาตามทางได้ถึง100ชั่ง
ถ้าได้อีกสักร้อยช่างก็คงจะดีเงินร้อยช่างอยู่ในย่ามท่านแล้วจึงไม่ต้องห่วงเรือที่จอดอยู่ศาลาท่าน้ำบาทที่อยู่ในเรือมีเศษเงินอยู่ไม่มากถึงหายก็ไม่เป็นไรผู้ชายสองคนนั่งอยู่กลางวงคนหนึ่งอายุประมาณ50กำลังประนมมือว่าคาถาสักเคกาเมจรูเปส่วนคนอายุประมาณ20มีผ้าขาวม้าพาดบ่านั่งหน้าบูดบึ้งชี้หน้าด่าคนที่ว่าสักเคพระเจริญคิดว่าคนด่าคือหมอผีส่วนคนว่าสักเคคือผีไอ้หมอบ้ากูไม่กลัวมึงหรอกมึงว่าสักเคกูก็ว่าได้คนหนุ่มกว่าชี้หน้าด่าคนอายุประมาณ50พระเจริญชักสงสัยว่าคนไหนเป็นผีคนไหนเป็นหมอผีกันแน่ทางที่ดีก็คือต้องดูต่อไปแล้วมึงจะเอาคาถาไหนล่ะไอ้ผีบ้ากูว่ามาตั้งหลายคาถาแล้วมึงก็ว่าได้นี่กูหมดความสามารถแล้วนะคนอายุมากกว่าพูดโกรธพระเจริญนึกในใจว่าเอผีก็มีคาถาด้วยสงสัยคงเป็นผีเลี้ยงคนเลี้ยงคงสอนคาถาให้มันไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้คนถูกด่าหัวเราะก้องนั่งไขว่ห้างกระดิกเท้าใส่คนด่าถึงตอนนี้พระหนุ่มรู้แล้วว่าคนไหนเป็นผีคนไหนเป็นหมอผีถ้ามึงจะให้กูกลัวต้องใช้คาถาเมตตาของพระพุทธเจ้าโว้ยคาถาบ้าๆพวกนี้กูไม่กลัวหรอกต่อให้มึงว่าอีกร้อยคาถากูก็ไม่กลัวหมอผีถึงกับเกาหัวยิกถามว่าคาถาพระพุทธเจ้าบทไหนล่ะอิติปิโสก็คาถาพระพุทธเจ้าทำไมมึงไม่กลัวไอ้หมอโง่ก็คาถาที่พระพุทธเจ้าให้พระไปแผ่เมตตาให้ผียังไงล่ะไม่มีอะไรดีเท่าเมตตาผีตอบอ๋อคงจะเป็นกรณียเมตสูตรนั่นเองโยมยายเคยสอนเราไว้ถ้าว่าคาถาบทนี้ผีก็รักหมาก็รักเราเคยพิสูจน์มาหลายครั้งแล้วพระหนุ่มคิดแล้วจึงท่องคาถากรณียเมตสูตรในใจเมื่อจบหนึ่งเที่ยวก็บริกรรมเฉพาะหัวใจของคาถาบทนี้คือเมตัญจะสัพพโลกัสมิงมานะสัมภาวะเยอปริมานังท่องอยู่9จบเจ้าผีก็หันขวับมาทางท่านลุกขึ้นไปหยิบเสือมาปูเอาผ้าขาวม้าพาดเฉวียงบ่าแล้วก้มกราบเบญจางคประดิษฐ์3ครั้งพูดว่านิมนต์พระคุณเจ้าเจ้าค่ะผู้คนที่มองดูกันแน่นขนาดพากันแปลกใจในอากัปกิริยาของผีต่างมองหน้ากันเลิกลักเจ้าหมอผีได้ทีจึงชี้หน้าพระเจริญท่ามกลางความฉงนสนเท่ของคนที่รุมล้อมนั่นไงเจ้าของผีมาแล้วไอ้พระองค์นี้แหละที่เป็นเจ้าของผีเอาผีมาเข้าไอ้ศพพระเจริญเองก็งุนงงต่อคำกล่าวหาอย่างมิทันที่จะพูดอะไรออกมานายหล่อก็ฮึดฮัดยืนขึ้นชี้หน้าหมอผีมึงอย่าพูดชุยๆแบบนี้นะไอ้ฮาเห็นหลวงพี่กูเป็นเจ้าของผีไปซะแล้วเสียท่าหมดหลวงพี่เรากลับกันเถอะเขาหันไปบอกพระเจริญหมอผีไม่ยอมแพ้พูดด้วยเสียงดังก้องว่านี่พระองค์นี้มาจากไหนต้ององค์นี้แหละที่เอาผีมาเข้าไม่งั้นผีมันจะยอมสยบหรือนายหล่อเป็นคนเลือดร้อนเขาปราดเข้าใส่หมอผีมือหนึ่งคว้าคอเสื้ออีกมือหนึ่งกำหมัดแน่นจ่อที่ใบหน้าของหมอผีถ้ามึงใส่ร้ายหลวงพี่กูอีกคำเดียวกูชกจมูกหักแน่เจ้าหมอผีถึงกับตาค้างพูดไม่ออกอยากเรียกให้คนช่วยแต่ก็กลัวกำปั้นที่จ่ออยู่ตรงปลายจมูกถึงอย่างไรเขาก็ต้องเสียเปรียบเพราะเจ้าหมอนี่ดูล่ำสันกว่าและหนุ่มกว่าทางที่ดีคือนิ่งเข้าไว้นายหล่อเห็นดังนั้นจึงประกาศเสียเองว่าพ่อแม่พี่น้องที่เคารพผมชื่อนายหล่อลูกชายนายเหลาหลานชายนายหลอมผมมาจากวัดพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อจะมาเรียรายเงินและข้าวสารไปสร้างโบสถ์ท่านสมภารช่อท่านเป็นคนพื้นบ้านนี้ท่านใช้ให้ผมมากับหลวงพี่เจริญและลูกศิษย์ผมสาบานว่าหลวงพี่ของผมไม่ได้เป็นเจ้าของผีอย่างที่ไอ้หมอบ้ามันปรักปรำไม่เชื่อท่านจะถามผีดูก็ได้เขาโยนกลองไปให้ผีจริงครับผียอมรับแต่โดยดีแล้วอธิบายต่ออีกว่าผมกับพระคุณเจ้ารูปนี้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไอ้หมอผีมันไม่มีปัญญาปราบผมมันจึงใส่ร้ายป้ายสีพระคุณเจ้าพ่อแม่พี่น้องโปรดอย่าไปฟังมันขอให้เชื่อผมถึงผมจะเป็นผีแต่ก็มีสัจจะผมไม่โกหกตอแหลเหมือนไอ้หมอผีคนนี้หรอกผีชี้หน้าด่าคนเป็นหมอผีนายหล่อเห็นหมอผีสิ้นฤทธิ์
จึงปล่อยมือที่จับคอเสื้อแต่ข้างที่กำหมัดอยู่เขายังไม่ยอมคลายออกเพราะต้องการขู่ให้ฝ่ายนั้นกลัวจำไว้นะถ้ามึงแผลงฤทธิ์อีกเป็นต้องโดนหมัดกูแน่หมอผีหน้าจ้อยลงไปถนัดได้แต่นั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นเพราะนายหล่อยังนั่งคุมเชิงอยู่แม้จะไม่ได้เอากำปั้นมาจ่อที่ปลายจมูกเขาก็ตามเรื่องมันเป็นยังไงมายังไงกันไหนโยมช่วยเล่าให้อัตมาฟังหน่อยสิพระเจริญพูดกับผีได้ครับพระคุณเจ้าผมจะเล่าอย่างหมดเปลือกเลยทีเดียวคนเป็นผีประนมมือขณะที่พูด